ไปอัปเดตอาการของคุณเจอร์ี่เรนเนอร์กันหน่อยนะครับว่าหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุไปเนี่ยล่าสุดเจ้าตัวเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเจอร์ี่เรนเนอร์นะครับตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพของเจ้าตัวเนี่ยผ่านทางโซเชียลมีเดียของแกเองนะครับก็เป็นภาพการฟื้นตัวกายภาพบําบัดนะครับแล้วก็ ทวิตเตอร์อันนี้นะครับแกก็ลงเพื่อขอบคุณทุกคนครับแกบอกว่าผมอยากจะขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความแล้วก็ความห่วงใยมาถึงมันชื่นใจมากๆครับแล้วก็มันเต็มไปด้วยความรักจากทุกข้อความจริงๆผมตรวจพบว่ามีกระดูกหักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณ30จุดครับแล้วก็ตอนนี้กําลังแข็งแรงขึ้นแล้วนะครับสรุปก็คืออาการของเจอร์รี่เรนเนอร์เนี่ย พูดตามตรงก็คือหนักพอสมควรแล้วครับจากอุบัติเหตุที่อยู่ว่าแต่อาการหนักเลยครับไอ้รถบ้านนี่ก็หนักหน้าดูนะครับรถไถหิมะ แกคงหลุดไปน้านใต้แหละแล้วก็ดวมันทับอะ่ะทําให้กระดูกหักไปถึง30จุดนะครับแล้วก็กําลังเริ่มรักษาตัวนะครับมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจครับหลังจากมีข่าวเรื่องราวของเจอร์รี่เรนเนอร์นะครับคือระหว่างที่ตัวแกเองกําลังบาดเจ็บแล้วก็คักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยกำลังจะมีผลงานใหม่ครับเป็นงานหนังทางสตรีมมิ่งเป็นซีรีส์ทางสตรีมมิ่งชื่อว่า Major of King Town Season สนะครับเป็นซีรีส์ที่แกแสดงนำนะครับ ประเด็นก็คือไอเมเ r o ร์ออฟคิงทาวเนี่ยเมเยอร์ออฟคิงทาที่เจอร์มี e เรนเนอร์แสดงนำเนี่ยโปสเตอร์ที่มีการปล่อยออกมาเพื่อโปรโมทซีซั่น2เนี่ยโปสเตอร์แรกเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีการตกแต่งหน้าแกให้มีแผลฮะคือประมาณว่าสบักสบอมแน่ภาคนี้นะครับตัวละครไมค์แม็กลัสกี้ของเจอร์มี e เรนเนอร์สบักสบอมแน่ซีซั่น2 ก็เลยมีแผลช้ำบ้างแตกบ้่งเลือดบ้างอะไรอย่างเงี้น,นะครับแต่หลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะ่ยก็ทางทีมงานนะฮะทีมงานของภาพยนตร์เรื่อง Major of King's Town เนี่ยก็มีการรีทัชภาพใหม่ทั้งหมดครับเพื่อปล่อยโปสเตอร์ตัวใหม่ของซีรีส์ซีซั่นสออกมาแล้ว ลบรอยแผลกับรอยเลือดบนหน้าออกทั้งหมดนะครับไม่ได้มีแต่เราคนไทยครับที่มองเรื่องความเหมาะสมแบบนี้นะครับฝรั่งเขาก็มองครับโดยอันนี้เนี่ยคุณฮิวจ์ดิลตันนะครับที่เป็นครีเอเตอร์ของซีรีส์เนี่ยเขาออกมาบอกมีการส่งข้อความนักข่าวสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ว่าเอออันเนี้ยมันทําไมต้องมีการแก้เหรอเขาบอกว่าแก้แบบนี้จริงๆเป็นเรื่องดีแล้วดีทั้งกับตัวซีรีส์แล้วก็ดีทั้งกับเน็ตเวิร์กอย่างพารามาพลัสเลยเพราะว่า ประเด็นเรื่องที่เจอร์มีเรนเนอร์บาดเจ็บเนี่ยมันมันเป็นเรื่องอ่อนไหวดังนั้นเราก็เราก็ควรจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับและนั่นคืออาการล่าสุดของเจอร์มีเรนเนอร์นะครับอย่างน้อยๆเราก็เห็นว่าแกดีขึ้นแล้วนะแล้วก็จะกลับมาเร็วๆนี้เราจะได้เห็นแกรเริ่มกลับมามีคลิปลุกขึ้นนั่งกายภาพหายแล้วเริ่มออกมาแอ็กซ์โซไซให้เราได้เห็นนะครับไม่เกินปีนี้แหละครับ ทุกอย่างจะดีขึ้นก็อย่างคุณคุณสตีฟโรเจอร์นะครคุณคริสอีแวนนะที่ไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียของเจอร์มี่เรนเนอร์หลังจากเจอร์มี่เรนเนอร์บอกว่ากระดูกหัก30จุดนะครับไอ้คริสอีแวนกับตันอเมริกาออกมาบอกว่ามีใครได้ไปดูรถกวาดท่มะไหมมันพังไหม <laughs> <laughs> เมื่อเพื่อนออกมาตลกได้เนี่ยแสดงว่าอาการโอเคแล้วครับนี่มันเป็นเซมบลิกมันเป็นสัญ,ญลักษณ์เมตาโฟมันเป็นแบบว่าสัญ,ญลักษณ์ที่บอก มันเป็นข้อความที่เราตีความได้ถ้ามีใครมันเล่นตลกแบบนี้นะครับว่าแบบว่าโอ้โหไปดูซิไอรถที่มันชนเนี่ยมันพังขนาดไหนวะเนี่ยชนไอ้นี่เนี่ยหรือว่าแบบโอ้โหดีนะแกะโดนชนเนี่ยแกแค่นี้เนี่ยโอ้โหสงสารเจ้าของรถรถก็คงเยินหมดแล้วนั่นน่ะอะไรแบบนี้พูดเล่นกับเรื่องเหตุการณ์ที่มันเป็นสะเทือนขวัญแบบนี้ได้แสดงว่าคนพู้ผู้ได้รับบาดเจ็บน่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วฮะแล้วก็หวังให้แกดีวันดีคืนแข็งแรงขึ้นทุกวัน,ท,วนทุกวันนะครับ